ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำตัวแบตเตอรี่ดัมมี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ดัมมี่นะครับจะปัจจุบันใช้กันเยอะมากๆนะครับเพื่อต้องการให้เราใช้กล้องได้ต่อเนื่องยาวนานนะครับเพราะโดยปกติทั่วไปกล้องนะครับถ้าเราใช้ต่อเนื่องก็ต้องมีแบตเตอรี่สำรองเยอะๆนะครับซึ่งบางคนก็บางทีก็ชาร์จไม่ทันนะครับตัวแบตเตอรี่ดัมมี่นะครับลักษณะการทำงานของมันก็คือการเหมือนเสียบปลั๊กไฟบ้านกับตัวกล้องโดยตรงนะครับทำให้เราไลฟ์สดหรือว่าถ่ายภาพในสตูดิโอนะครับหรือว่าใช้งานกล้องได้ต่อเนื่องและยาวนานนะครับตัวที่ผมมาแนะนำตัวนี้ก็คือโค้ดสินค้าก็จะเป็น ACK E17 นะครับ 7.4 โวลต์ 2 โอห์มนะครับซึ่งตัวรุ่นนี้นะครับจะเป็นสำหรับกล้อง Canon Mirrorless ที่เป็นรุ่น M3 M5 แล้วก็ M6 นะครับซีรีส์อะไรก็ได้นะครับที่เป็นมิเรเลสแล้วใช้แบตรุ่น E17 นะครับถ้าเป็นรุ่น DSLR นะครับที่เป็น E17 ก็จะเป็นอีกโค้ดนึงนะครับอุปกรณ์ในบ็อกซ์เซตนะครับก็จะมีกล่องแล้วก็ด้านในก็จะมีคู่มือให้นะครับจะเป็นภาษาต่างประเทศนะครับอุปกรณ์ให้มา3อย่างนะครับก็คือตัวปลั๊กนะครับตัวต่อนะครับสำหรับเชื่อมต่อกับปลั๊กตัวนี้จะเป็นตัวแปลงไฟนะครับแปลงขนาดของไฟเพื่อเข้าไปยังตัวกล้องนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นแบตรุ่น E17 ซึ่งไม่มีตัวเก็บพลังงานนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับเรียกว่าแบตดัมมี่นะครับเป็นพลาสติกแต่ด้านในจะเป็นเหมือนตัวแผงวงจรเพื่อที่จะให้เราไปจำกับตัวเมคานิกของตัวกล้องนะครับการใช้งานนะครับของพวกแบตเตอรี่ดัมมี่นะครับก็คือใช้ตัวแปลงสัญญาณไฟตัวนี้ครับมาเสียบกับปลั๊กนะครับเชื่อมต่อกับปลั๊กนะครับพอเชื่อมต่อนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้คือต่อไฟบ้านนะครับส่วนแบตเตอรี่ดัมมี่นะครับตัวนี้นะครับหน้าตาก็คือรุ่น E17 นั่นแหละครับเราใส่ไปแทนตัวแบตเตอรี่ของกล้องนะครับใส่เข้าไปในตัวกล้องปิดฝาให้สนิทด้วยนะครับเพราะหลายคนซื้อไปแล้วไม่ยอมปิดฝานะครับต้องใส่เข้าไปแล้วปิดฝาให้สนิทจากนั้นตรงด้านล่างเมื่อเราปิดฝามันจะเราจะเจอจุกพลาสติกนะครับเปิดออกเราก็จะเห็นรูตรงนี้นะครับคือต้องปิดฝาให้สนิทไฟถึงจะเดินครบวงจรนะครับหลายคนซื้อไปบอกใช้ไม่ได้แต่พอปิดฝาสนิทก็คือใช้ได้เลยนะครับสมมติว่าเราใส่ไปที่กล้องนะครับปิดฝาแบตเตอรี่ให้สนิทแล้วก็มันจะมีจุกพลาสติกเปิดออกมันก็เจอรูตรงนี้นะครับเอาตรงนี้มาเชื่อมต่อนะครับเนี่ยครับแค่นี้นะครับแล้วก็เปิดกล้องนะครับเสียบไฟตรงจากไฟบ้านเปิดกล้องแค่นี้ทำให้เราใช้งานในสตูดิโอนะครับได้ต่อเนื่องยาวนานนะครับหรือว่าไลฟ์สดได้ต่อเนื่องนะครับเหมือนเสียบกล้องกับปลั๊กไฟบ้านเลยนะครับท่านใดที่ใช้งานอย่างที่ผมแนะนำก็คือ for mirrorless Canon นะครับท่านใดที่ใช้ mirrorless Canon ที่ใช้แบตเตอรี่ E17 แนะนำรุ่นนี้เลยครับ ACK E17 นะครับซึ่งเป็นแบตดัมมี่ for mirrorless Canon นะครับลองไปหาซื้อมาใช้กันนะครับรับรองว่าคุ้มค่าในการใช้งานอย่างแน่นอนครับ